สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชวนหลีกภัยนายณัฐการชูชนะเปิดเผยว่า4มกราคม2567เป็นวันครบรอบ20ปีเหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสอันเป็นผลมาจากการใช้นโยบายบริหารสถานการณ์ภาคใต้ของรัฐบาลในขณะนั้นและสืบเนื่องจากการครบรอบ20ปีของเหตุการณ์ดังกล่าวนายชวนหลีกภัยจึงได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องเหตุการณ์ปล้นปืนกองพันพัฒนาที่4ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสขอทราบว่าจนถึงปัจจุบันทางราชการสามารถติดตามอาวุธปืนที่ถูกปล้นไปได้คืนมากี่กระบอกขอทราบรายละเอียดว่าอาวุธที่ได้คืนมานั้นจากเหตุการณ์เมื่อใดขอทราบว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้อาวุธปืนปล้นไปจำนวนเท่าไหร่ขอทราบรายละเอียดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บและทางราชการได้ดูและบำบัดทุกครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างไรอาวุธที่ยังไม่ได้คืนมามีข้อมูลหรือไม่ว่าอยู่ณที่ใดมีการติดตามเอาคืนมาหรือไม่ด้วยวิธีใดด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการปล้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการปล้นนอกภาวะสงครามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอทราบว่าได้มีการศึกษาสาเหตุในครั้งนี้หรือไม่ขอทราบรายละเอียดของการศึกษาดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นด้วยนโยบายและมาตรการใดขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาโดยตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2562นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกตั้งกระทู้ถามจะต้องให้คำตอบภายใน30วันนับแต่วันที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรีใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ